ครับสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Sound of Happinessฟังและเล่าเท่ากับความสุขนะครับรายการที่จะทำให้คนเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวจากศิลปินดาราของเราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่จะเห็นเขาประสบความสำเร็จแบบนี้เขาจะมีอีกแง่มุมนึงที่เราอาจจะไม่เคยรู้ครับคุณหมอครับค่ะวันนี้อยู่กับผมโบธนากรนะครับแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญค่ะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าหมอวิก็ได้นะคะจะมาสลับเปลี่ยนกันค่ะกับคุณหมอเน็ตผมบอกอย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับว่าคุณหมอทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคุณหมอที่น่ารักแล้วก็ทุกเรื่องราวที่คุณหมอเล่าให้เราฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่ย่อยง่ายเข้าใจได้ง่ายสนุกสนานไม่ต้องกลัวว่ารายการของเราจะเครียดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะได้ติดตามศิลปินดาราของเรานะครับไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครเรื่องปัญหาเขาจะเล็กหรือใหญ่นะครับ The Sound of Happinessฟังและเล่าเกี่ยวกับความสุขเนี่ยเราจะได้มาฟังเรื่องราวต่างๆแล้วให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับศิลปินดาราเนี่ยมันเป็นปัญหาที่คล้ายๆกับคนทั่วไปนี่แหละใช่ค่ะแล้วจริงๆเราเน้นเรื่องของวัยรุ่นด้วยใช่ครับนะคะเราจะได้รู้ว่ากว่าจะมาเป็นศิลปินดาราที่เราชื่นชอบตอนนี้ค่ะช่วงวัยรุ่นเขาเป็นมายังไงใช่ไหมคะดับรื่นหรือเปล่าหรือว่ามีอุปสรรคมากมายยังไงและเขาก้าวข้ามมันยังไงนะคะเพื่อที่ได้มาเป็นประสบความสำเร็จในการเป็นดาราศิลปินในทุกวันนี้นะคะใช่เลยครับหมอบีครับทุกเรื่องราวของแขกรับเชิญของเรามีประโยชน์แน่นอนคือถ้าพูดเรื่องความมีประโยชน์ตรงนี้นะคุณหมอนะผมเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับใครเลยเพื่อนก็เลยรู้สึกว่าเริ่มหายหน้าหายตากันไปภรรยาก็ไม่สนใจครับโชคดีที่ทางนะฮะจุ๊กยูนิเซฟแล้วก็กรมสุขภาพจิตเนี่ยให้ผมได้มาแชร์เรื่องราวแล้วก็ได้มาพูดคุยกับเหล่าศิลปินดารารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นครับคุณหมอครับช่วงวัยรุ่นมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะที่อยากจะมาเล่าวันนี้ปัญหาผมเยอะมากคุณหมอจริงๆให้แขกรับเชิญเราไปพักได้เลยนะฮะ แต่อย่างนั้นก็จะเกินไปคือที่ผมอยากจะบอกเนี่ยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เขาเพื่อนเยอะมากคุณหมอโอ้แล้วเขาเป็นคนที่เพื่อนเยอะจริงคือเป็นคนที่เพื่อนรักและไปไหนได้จะเห็นเขาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่กับแก๊งตลอดเวลาโอ้น่าสนใจเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เจอกับแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้ดีกว่าที่จะมาพูดกันนะครับว่าเพื่อนสำคัญกับชีวิตเรายังไงแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้นะครับเป๊กผลิตโชคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแฟนทุกคนครับต้องบอกว่าไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยหลังจากผ่านช่วงโควิดกันมาถามก่อนเป็นไงบ้างช่วงที่หยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยเป๊กเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหได้กล้ามาได้กล้ามไหมได้กล้ามาดูเป็นไขมันมากกว่าเขาออกกำลังมาได้ข่าวว่าช่วงโควิดนี่คุณมีไลฟ์อาบแดดอะไรอยู่ที่บ้านด้วยใช่ครับแล้วก็แบบว่าเหมือนไม่มีอะไรทำเราก็ขึ้นไปอาบแดดข้างบนมีไหมคุณหมอปกติการอาบแดดคุณหมอเคยอาบนอกจากต่างแบบต่างจังหวัดริมชายหาดเคยอาบแดดอยู่ที่สวนหน้าบ้านไหมฮะ เป็นเรื่องที่ปกติเท่าไหร่เนาะ คือเราเดินทางไม่ได้มันก็ต้องมีไม่คือไม่เขาเรียกว่าเจอแดดบ้างจะได้สดชื่นเสริมแคลเซียมวิตามินดีเราหาวิตามินดีเข้าตัวเพราะตัวเราซีดๆแล้วมันดูแบบไม่เฟรชเลยคุณหมอต้องลองดูนะครับเพราะตรงนี้อาบแดดคือเขาถอดหมดนะฮะคุณหมอคุณหมอไหวเหรอคะถ้าคุณเต็กชวนนะคะคุณหมออยู่ดีทำไม่ได้เลยก็โอเคเหรอเดี๋ยวไปคุยกันเองเดี๋ยวไปคุยกันเองซึ่งเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่มาเจอกับเป๊กเนี่ยเมื่อกี้คุยเรื่องซิงเกิลของเป๊กมาด้วยกับอันนาได้อยู่เธอไม่ควรจะมีเพียงคนเดียวบนโลกใบนี้ถ้าเราดีมีเธอเพิ่มอีกคนจะได้ไหมช่วงนี้กำลังแรงเลยคุณหมอได้ดูแล้วเป็นไงบ้างฮะก็เรียกว่าอยากจะเป็นเชิงปรางทันทีเลยแฟนคลับคุณนิดเดียวได้ข่าวว่าคุณหมอจะเปลี่ยนชื่อด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อกี้ตอนต้นรายการนะคะชื่อหมอวินะคะแต่ว่าเทปนี้เราจะชื่อหมอนุชนะคะมันต้องอย่างนี้คุณหมอไม่ก็เป็นหมอนุชวินุชวิได้ค่ะตัดหมอทิ้งได้เลยค่ะนุชวินุชวิได้เออก็ดีเหมือนกันนั่นเลยแก๊งเลยจะได้มีคุณหมอเข้ามาด้วยได้ครับได้เลยครับเพราะว่ามีหลายอาชีพมากๆเลยครับที่เป็นนุชเนาะจริงๆเนี่ยนะคือน่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเขามาอยู่ร่วมกันยินดีเช่นกันนะคะผมว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงช่วงโควิดเนี่ยเบคก็ไม่เหงาหรอกเพราะจริงๆเขาเพื่อนเขาเยอะเขาสามารถไลฟ์คุยกันหรือโทรหาใครคือแป๊บนึงก็หายเหงาแล้วอ่ะก็เลยจะคุยเรื่องกำลังใจของเป๊กนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเป๊กเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมเห็นว่าทำงานเยอะมากนะคุณหมอจริงคือทำแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวเลยแล้วกำลังใจหรือว่าเวลาเราเหนื่อยเราต้องการพลังบวกเนี่ยเราได้มาจากใครยังไงใช่จริงๆนะครับเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
นะครับในชีวิตของผมเลยนะครับก็คือเวลาแบบว่าถ้าเกิดเราว่างหรือเราต้องการการเติมกำลังใจเติมพลังหรือสร้างความมั่นใจให้กับผมเนี่ยผมก็จะต้องแบบอยากจะไปหาเพื่อนหรืออยากจะให้เพื่อนมาหานะครับผมจะมีเพื่อนอยู่คนนึงนะครับชื่อเจลินเจลินใช่เวลาที่ผมจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่แบบ impact อะไรเงี้ยแบบว่าโอ้มันตื่นเต้นนะจะขึ้นแบบคนเป็นหมื่นนะเป็นลมเราอยากได้ความมั่นใจของเรามาแบบยังไงเจลินก็จะมาแบบน้องแบบโอ้โหน้องทำได้น้องแบบมั่นใจเขาจะมีคำพูดอะไรเขาจะเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วมีพลังบวกหรือไม่ใช่เจลินมาเต้นแบบมอบพลังวู้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมเขาไม่ได้เป็นเจลินเนี่ยไม่ได้เป็นเจลินเอ้าก็หลังๆผมเห็นมีบูมมีอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นการเพิ่มกำลังใจหรือว่าแต่ดูสีหน้าเมื่อกี้แล้วเนี่ยแต่ไม่ใช่เจลินไม่ใช่ทางนั้นลองดูว่าเจลินทำยังไงฮะแต่ว่าครั้งหน้าที่ impact อาจจะต้องมีบูมแล้วล่ะต้องเลือกเพื่อนที่มีการให้กำลังใจขอเชิญคุณหมอด้วยคุณหมอไปลงด้วยพี่ด้วยมนุษย์วิหมอนุษย์วินะแล้วก็โปรไปด้วยเป็นเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตที่ impact เหมือนกันใช่จริงๆอ่ะคอนเสิร์ตใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีการขยับเล็กน้อยอาจจะมีเดี๋ยวเข้ามาดูกันอัปเดตอีกทีนึงครับนั่นแหละครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของเพื่อนก็คือเจลินก็คือจะมีบทบาทสำคัญนะครับเพื่อนหลายคนก็มีบทบาทสำคัญทำให้ผมเนี่ยมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตในการเหมือนจะทำสิ่งอะไรต่อไปในแบบชีวิตอะไรเงี้ยอย่างเช่นผมมีแพลนอยากจะทำความดีอยากจะทำบุญทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนแบบทำเลยคิดอะไรถ้ามันดีเราเจตนาดีทำเลยต่อให้สังคมหรือว่าใครที่จะมองเราว่ามันควรทำไหมหรืออะไรบ้างอย่างนี้คือเรียกว่าให้ความมั่นใจกับเราเลยว่าสิ่งนี้ถ้ามันไม่ได้ทำอะไรให้ใครเสียหายมันเป็นสิ่งที่ดีงามมั่นใจไปเลยครับก็จะแบบไปลุยเลยเรื่องอย่างนี้มีเยอะนะคุณหมอครับคือหลายๆคนเนี่ยมีเขาเรียกว่าความคิดตั้งต้นหรือความตั้งใจที่ดีแต่บางทีแล้วไม่มีพลังเสริมหรือแบบจะทำดีไหมทำแล้วคนจะพูดถึงยังไงใช่ไหมเป็นเลยเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมว่าคนส่วนใหญ่เป็นแบบเป็นอยู่แล้วค่ะใช่ว่าถึงใครจะมั่นใจแค่ไหนนะคะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีมันมีโซเชียลเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเขาคิดอะไรยังไงกันบ้างแล้วบางทีเราก็ตั้งใจไว้แล้วแหละจริงมีคำตอบในใจแล้วเพียงแต่ว่าถามคือถ้ามีใครอีกสักคนนึงแค่นั้นมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าก้าวไปอันนี้โอเคละใช่เป็นอะไรที่ดีมากเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยจริงๆเกิดขึ้นกับทุกคนแหละบางทีเราต้องการกำลังใจนิดนึงอ่ะเราตั้งใจแล้วแหละว่าเราจะทำสิ่งนี้นะครับซึ่งเจลินเนี่ยก็จะมาในช่วงที่เป็กเริ่มทำงานแล้วเริ่มทำงานแต่จริงผมว่าเรื่องของเพื่อนเนี่ยสำคัญตั้งแต่ตอนสมัยเราวัยรุ่นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะใช่ครับถ้าพูดถึงเรื่องเพื่อนกับเป็กเนี่ยเอาว่ามีเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่มันตอนเป็นวัยรุ่นนะคะเกี่ยวกับเพื่อนสำคัญขนาดไหนคือทุกโมเมนต์ในชีวิตของผมต้องมีเพื่อนจะมาเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยจะมาเป็นศิลปินฝึกหัดที่แกรมมี่มาซ้อมร้องซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องติดรถเพื่อนมาอ๋อก็คือก็ตั้งแต่เริ่มเข้าแกรมมี่แล้วตอนนั้นยังไม่เป็นเป๊กผลิตโชคเลยใช่ใช่ใช่ไหมฮะติดรถมาแล้วติดรถเพื่อนมาเพราะเพื่อนเป็นศิลปินฝึกหัดแล้วเรายังไม่ได้เป็นศิลปินฝึกหัดเพื่อนหรือเจ้ากรรมในเวรครับเนี่ยเป็นในมั่งเราใช่ไหมใช่เริ่มต้นก็ต้องมีเพื่อนละต้องมีเพื่อนครับเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเป๊กเนี่ยเห็นบอกว่าสนิทกับเพื่อนมากคือต้องมีเพื่อนอยู่รอบตัวหรืออยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาแต่เวลาคุณมีเรื่องไม่สบายใจกลายเป็นว่าไม่อยากปรึกษาเพื่อนเพราะว่ากลัวจะเอาแบบปัญหาหรือว่าเอาทุ่งเราไปให้เพื่อนกลัวเพื่อนจะเครียดมันเป็นแบบนี้จริงๆแบบมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแบบเป็นคนแบบแอบแบบขี้เกรงใจอะไรเงี้ยแต่บางทีนะเพียงแค่เราได้แบบเหมือนแบบว่าเราได้อยู่กับเพื่อนไปหาเพื่อนให้เพื่อนมาหาให้เพื่อนแบบพูดไปเรื่อยๆเรานั่งเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็รับพลังงานดีๆจากเพื่อนแค่นั้นก็พอแล้วแต่จริงๆในใจเรามีเรื่องเรามีปัญหาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็อยากจะแบบเฮ้ยแอบแบบมันมีแบบนี้มาแบบอย่างนี้แต่บางทีเกรงใจใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเราก็คือแบบเราก็คือต้องนึกเลยว่าจริงๆแล้วการที่เรามีเพื่อนสาเหตุหลักมันคือจะคืออะไรเพื่อปรึกษาเพื่อคุยแบ่งปันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆผมมีเพื่อนอยู่ชั้น2ในคอนโดเดียวกันอ๋อก็คือตอนคอนโดปัจจุบันนี้เพื่อนสนิทก็อยู่ในคอนโดเดียวกันด้วยใช่ครับเพียงแค่กดลิฟต์ลงไปชั้น2อะไรอย่างเงี้ยพอจะบอกชื่อก็ได้ไหมครับคุณแพรวคุณแพรวคนนี้คุณซึ่งก็ถามผมนะคู่นี้เนี่ยผมเห็นเขาอยู่กันมาเหมือนตัวติดกันมาเป็น10ปีแล้วนะใช่ครับใช่ครับก็คือมีปัญหาอะไรก็จะอยากจะเล่าให้เขาฟังอะไรครับจริงๆย้ายมาอยู่ที่นี่ก็มาเพื่อที่จะมาแบบก่อกวนเขาเนี่ยแหละเขาอยู่ก่อนแล้วเราตามเขาไปสมทบด้วยใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเพียงแค่จะกดลิฟต์อย่างเงี้ยปุ๊บคิดละสมควรไว้เขาเดี๋ยวจะยุ่งไหมเขามีปัญหาเยอะอยู่แล้วนะเยนนี่มันก็ไม่ได้ที่พูดเนี่ยแพลวก็ไม่ใช่ว่าปัญหาไม่มีนะปัญหาก็มีปัญหาของเขาแหละเราจะไปสร้างปัญหาเพิ่มให้กับเขาหรือเปล่าแล้วสุดท้ายกดลิฟต์ไหมคะก็บางทีกดบางทีไม่กดแต่แพลวเคยพูดมาประโยชน์นะว่า
แค่คิดเลยว่าจริงๆแล้วที่นี่ก็คือบ้านจะมาเมื่อไหร่ก็มาเราเป็นเพื่อนกันไม่ต้องกลัวว่าจะมาเป็นการรบกวน อยากมาก็มาแล้วก็มีอะไรอยากจะพูดก็พูดเลย อะไรเงี้ยถึงแม้จะพูดไม่ทันเขาก็ตาม จริงครับพูดเก่งมาก คือถ้าได้ติดตามโฟโต้บุ๊กของเป๊กเนี่ยจริงๆหน้าโฟโต้บุ๊กเนี่ยเขาจะมีพูดถึงเพื่อนหลายๆคนแพรวเป็นหนึ่งในนั้นเขาบอกแพรวจริงๆเป็นคนที่เหมือนรู้ทุกเรื่องรู้เรื่องราวชีวิตของเป๊กมาเป็น10ปีเพราะนั้นมันคุยได้ทุกเรื่องนะแต่จริงๆเมื่อกี้ที่คุณเป๊กพูดนี่สำคัญนะคะที่เมื่อกี้คุณแพรวบอกว่าแบบเราเป็นเพื่อนกันอยากคุยก็คุยอยากมาก็มาเพราะว่าเราเจอเยอะค่ะเด็กทั้งวัยรุ่นหรือคนที่ขี้เกรงใจแต่จริงๆว่าพอไปคุยปุ๊บอ่ะคือทุกคนอ้าแขนรับรอเราอยู่อ่ะแต่ทุกอย่างมันเกิดในหัวเราเองที่เราจะคิดวนไปวนมาว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็ยังเหมือนผมผมเป็นคนที่ชอบเป็นผู้ฟังครับเวลาเพื่อนมีปัญหาอะไรมาเลยฟังแบบยินดีรับฟังทุกอย่างที่อาจจะให้แบบคำแนะนำได้บ้างสเต็ปแรกหรืออาจจะไม่ได้เป็นคำแนะนำที่ดีที่สุดแต่ก็พร้อมรับฟังอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องคิดว่าจริงๆแล้วเพื่อนก็คงอยากรับฟังเราเหมือนกันนั่นเองจริงๆเป๊กกับเป็นเหมือนผมนะคือผมเวลาเพื่อนมีปัญหาเนี่ยผมยินดีรับฟังตลอดแต่ผมจะเป็นคนให้คำปรึกษาเพื่อนไม่เป็นคือเราไม่รู้บางทีเราพูดไปเนี่ยมันจะไปสะกิดจุดเขาได้จริงหรือเปล่าจากที่ทุกข์อยู่แล้วแทนที่จะดีอาจจะทุกข์หนักกว่าเดิมโอ๊ยแต่จริงๆอันนี้นะคะเวลาทุกข์จริงๆเนี่ยอยากได้คำแนะนำหรืออยากมีคนฟังคะเป๊กเป็นยังไงก็จริงๆแล้วก็อยากให้เขาช่วยเราเหมือนกันนะมันก็อาจจะดีกว่าเหมือนกันใช่คิดเหมือนกันครับคุณหมอใช่อันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็น2อย่างที่ต้องบาลานซ์กันเพราะว่าถ้าไปถึงปุ๊บเราเล่าปุ๊บเล่าไปประโยคเดียวมันหาทางแก้มาเต็มไปหมดเลยบางทีตอนนั้นน่ะคนบางคนอาจจะยังรู้สึกว่าแบบยังไม่เต็มที่ยังไม่ได้ระบายมันยังไม่ได้ออกมาจบเลยใช่แล้วพอจบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอ่ะแก้ยังไงค่อยว่ากันทีนี้ทางแก้มันเยอะไปหมดมันเลือกไม่ถูกนะคุณหมอใช่แต่เราจะต้องยอมรับด้วยนะว่าเราแบบมีคำตอบอยู่ในใจหรือเปล่าตั้งใจที่จะไปฟังจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือแค่อยากแค่ระบายใช่เพราะบางคนเหมือนมีคำตอบอยู่ในใจนะแค่อยากจะพูดและให้เขาตอบในสิ่งที่เราอยากได้ยินคือเหมือนเชื่อรายการของเรานะคุณผู้ชมครับฟังและเล่าเท่ากับความสุขคือบางทีมันไม่ใช่แค่การรับฟังอย่างเดียวมันทั้งฟังด้วยทั้งรับและก็ส่งต่อไปด้วยส่งกันไปส่งกันมาเนอะมันเป็นการรับส่งกันนะถือว่าอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราทั้งได้วิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ได้ระบายไปด้วยแต่ว่าจริงๆถ้าใครยังกังวลนะคะคือค่อยๆฝึกได้ว่าเราจะตอบกลับมายังไงแต่เบื้องต้นถ้าฟังได้ก่อนจริงๆแค่นี้ก็สบายใจแล้วหันเป็นผู้ฟังก่อนใช่แล้วทางออกเนี่ยเราค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วก็ค่อยเลือกอีกทีนึงแล้วคุณหมอเคยเจอแก๊งที่ทุกคนเป็นนักพูดแต่ไม่มีนักฟังไหมครับเคยเจอเพื่อนที่ทุกคนใส่ปัญหาแทนที่เราจะได้แก้ปัญหาทีนี้ได้ปัญหาเพื่อนที่อยู่ในตัวเราแล้วปัญหาเหล่านี้เกิดกับเป็นบ้างไหมปัญหาเหล่านี้เกิดกับผมเพราะทุกคนมีปัญหาหมดพี่โอ้ยปราโมทค่ะโอ้นี่ปัญหาไม่ใช่น้อยแล้วคือนี่เกินโอ้โหได้จะเป็นรวมตัวกันเมื่อไหร่ไม่มีช่องไฟให้เราแทรกได้เลยผมแบบโอเคเราเนี่ยเป็นผู้ฟังก็ได้ปัญหาเราเล็กลงไปเลยแต่ถ้าจริงๆปัญหาเราใหญ่อยู่แล้วนะจริงๆอันนี้ค่ะถึงเป็นเหตุผลที่ว่าคุณเป๊กจึงเป็นเพื่อนที่ดีและเพื่อนทุกคนรักหมดเลยเพราะคุณเป๊กเนี่ยเป็นคนที่รับฟังทุกคนได้จริงพูดเรื่องนี้แล้วเราเข้าเรื่องที่เป๊กจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนไม่รู้นะเป๊กเป็นคนที่ชอบเทคแคร์เพื่อนมากนะคอยดูแลเพื่อนอย่างเรื่องเทคแคร์เรื่องนึงได้ยินว่าเวลาไปต่างจังหวัดอะเป๊กเป็นคนที่ชอบเดินทางเที่ยวต่างจังหวัดเวลามีเวลาเดินทางตลอดเวลาแล้วก็จะไปกับกลุ่มเพื่อนนี่แหละไปกันเนี่ยไปกับเพื่อนมันไม่ทางได้นอนเร็วอยู่แล้วเดี๋ยวก็นั่งนับเลขกันเดี๋ยวก็นั่งคุยกันนั่งจิบน้ำองุ่นกันบ้างนะครับดึกขนาดไหนพอมาถึงเช้าวันเขาจะคอยดูแลเพื่อนด้วยกันทำอาหารเลี้ยงเพื่อนตื่นมามีอาหารดูแลแล้วเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเปล่าก็คือแบบคือเวลาที่เรารักใครอะไรเงี้ยเราคืออยากจะทำให้เขาทำสิ่งดีๆให้ใช่ครับอยากจะทำให้เขามีความสุขอยากให้เขาสบายเขาได้รีแลกซ์ครับถึงแม้เขาไม่ได้เป็นแบบแฟนเรานะครับเขาคือเพื่อนเราเพื่อนรักเราหรืออะไรเงี้ยแค่เพื่อนเราก็อยากจะทำให้แค่นี้ละเราอาจจะแบบโอ้ยตื่นมาแห้งใช่เพราะบางทีเราดื่มน้ำใบบกเยอะเนี่ยมันอืดแล้วมันแห้งมีผลกระทบกันใช่แต่ว่าเราเหนื่อยแต่เราอยากจะตื่นมาแบบทอดไข่อยากจะอบขนมปังอยากจะทอดแฮมแล้วก็แบบทำเป็นเซตแซนด์วิชให้เขาทานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่าตื่นขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยได้ทานอะไรจริงเพื่อตื่นมาแล้วเห็นอะไรแบบเนี้ยอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่เรารู้ว่ามันแบบแต่ว่าความรักที่เขาส่งมาตรงนี้นี่คือแบบเพื่อนเห็นนี่ก็เรียกว่าหายแห้งใช่ไหมเนี่ยคุณหมอมีไหมเพื่อนอย่างเงี้ยที่ไปแล้วแบบคอยทำอาหารให้เราอ่ะเท่าที่จำได้ก็ไม่เคยนะฮะก็ไม่มีนะฮะอย่างผมอาจจะได้รับสิ่งดีๆจากหลายๆคนครับได้รับมาเยอะได้รับมาเยอะแล้วใช่ผมก็รู้สึกว่าอยากจะทำวันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่รู้ว่ามันมีความรัก
เต็มหัวใจใช่พอเต็มหัวใจเสร็จมันถึงจะแบบเผื่อแผ่ถึงคนอื่นได้จริงครับนะเพื่อนที่น่ารักมากจริงเชื่อด้วยกันได้ขอโทษนะคะขอโทษนี่คือสิ่งที่ทุกคนเป็นพยานแล้วนะคะไปพูดแล้วนะฮะระวังคลิปหน้าเดี๋ยวคุณหมอติดสอยให้ตามไปด้วยนะได้ครับไปอาบแดดอะไรกันแล้วก็ได้กินเบรคฟาสต์ด้วยครับขอให้ถ่ายรูปมาด้วยนะฮะผมอยากเห็นบ้านคุณหมอนอนอาบแดดกับต้องไปด้วยได้ไม่มีปัญหาแต่ไอ้เรื่องการดูแลเพื่อนเทคแคร์เพื่อนเขาบอกมีเรื่องนึงคุณทำเค้กเรดเวลเวทให้เพื่อนเขาบอกเพื่อนประทับใจมากประทับใจไม่ได้ว่าเป๊กทำเค้กให้อย่างเดียวนะครับประทับใจที่ว่าเรดเวลเวทของเป๊กมันไม่มีสีแดงอยู่ในนั้นเลยแล้วมันคือเรดเวลเวทได้ยังไงคุณทำให้ใครทานแล้วเรื่องนี้มันเกิดยังไงเลยผมก็เป็นคนชอบทำขนมทำอาหารอะไรเงี้ยครับสมัยก่อนแบบตอนที่อยู่บ้านก็จะมีแบบเตาอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็จะชอบทำอาหารเวลาจะไปเที่ยวทริปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราจะเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนแล้วก็แบบเราจะได้แบบให้เพื่อนได้ทานบนรถระหว่างหิวระหว่างหิวระหว่างทางอะไรเงี้ยแต่มีวันหนึ่งเราทำเรดเวลเวทแต่เราเพิ่งเรียนมาเนี้ยนี่คือไม่เคยทำมาก่อนเลยไม่เคยทำมาก่อนเลยแต่ว่าวันนั้นที่เราทำเรดแปลว่าสีแดงใช่แต่ว่าสีผสมอาหารสีแดงไม่มีอ๋อคือซื้อทุกอย่างมายกไว้สีแดงแล้วคุณใส่สีอื่นหรือว่าไม่ใส่เลยใส่สีอื่นใส่สีอะไรไหมคะเราพยายามมิกให้ทุกเฉดสีเป็นสีแดงให้ได้เราก็ตอนที่เรียนศิลปะอะไรบวกอะไรได้สีอะไรอ๋อสีแดงเป็นแม่สีสีแดงคือต้องเอาสีแดงสีแดงเป็นแม่สีใช่ครับมิกซ์ได้เลยเราก็มันเป็นก็เลยบวกกันนายเป็นสีม่วงเห็นเพื่อนๆบอกได้มาคล้ายๆกับเค้กมะพร้าวมากพวกสีไม่มีแล้วนั้นก็ค่อนข้างเทียบเลยเดียวพันปีพันปีเดี๋ยวเราได้เห็นความตั้งใจของเพื่อนคนหนึ่งนะใช่ครับก็ตั้งใจที่จะทำให้เพื่อนเหรอครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีหรือว่าเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ที่สุดแต่ในเมื่อถ้าเราตั้งใจทำให้เพื่อนก็จะต้องเห็นความตั้งใจของเราแล้วคือเนี่ยเราก็ได้เห็นถึงความใส่ใจของเพื่อนในมุมของเป๊กเนาะครับแล้วอยากจะถามถึงความประทับใจที่เพื่อนมีต่อเป๊กบ้างเห็นบอกว่ามีงานบวชมีตอนที่จะไปบวชเนี่ยมีความประทับใจเกิดขึ้นกับเพื่อนเหมือนกันก็คือมีครั้งนึงนะครับตอนที่ผมตั้งใจที่อยากจะบวชใช่ไหมครับก็ผมว่ายอมรับเลยว่าผมเป็นคนพุทธที่เกิดมาเนี่ยท่องบทสวดมนต์ได้แค่นะโมตัสสะโอ้จริงๆก็เยอะเด็กตอนนี้ก็ส่วนใหญ่นะโมตัสสะแล้วบวชทีนึงนี่ท่องเยอะมากนะคะบาลีสังกฤษด้วยสี่หน้ากระดาษนะครับคือถ้าท่องไม่ได้ก็บวชไม่ได้นะท่องไม่ได้ก็บวชไม่ได้ญาตินะผมแต่แล้วก็ผมก็ได้แบบเหมือนแรงบันดาลใจนะครับเพื่อนแนะนำให้บวชที่วัดบวรซึ่งสตริกมากๆเรื่องบทอะไรอย่างเงี้ยเกิดแบบว่าท่องไม่ได้ท่องไม่ได้ก็คือไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้เว่อไม่ได้อะไรเงี้ยท้อเหมือนกันใช่ไหมแต่ทุกคนรวมตัวกันช่วยยังไงวะช่วยกันแบบอ่ะลองมาเราให้เราท่องแล้วเขาก็นั่งเราฟังเฮ้ยผิดตรงนี้ซึ่งแต่ละคนก็ไม่ใช่ใส่บุญนะไม่บอกได้เลยแต่ละคนใส่บุญนะอันนี้เราคือมาด้วยใจมากใช่ครับจนตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเหมือนจะถอดใจเพราะจะไปแบบบวชวัดป่าดีกว่าวัดป่าไม่ต้องท่องแม่งเข้าเลยวัดป่าสามารถพูดตามท่านและบวชได้เลยอ๋อเหรอก็คือท้องเราโค้กกันอย่างนี้แล้วแต่ที่นี่ไม่ได้วัดบวรนี่คือสตริกมากแล้วอะไรทำให้กลับมาทำจนสำเร็จได้คะเนี่ยก็คือแรงขับแรงพุชของเพื่อนนะครับเป็นอะไรที่ทำให้ผมอ่ะในเมื่อเพื่อนเนี่ยแบบช่วยเราขนาดนี้แบบว่าแบบเต็มที่ขนาดนี้อ่ะลองสักตั้งดูสรุปว่าก็ผ่านไปได้ดีแล้วเก่งมากตบมือหน่อยดีกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทีนี้ก็เหลืออีกหนึ่งด่านนั่นคือการลาสิกขาการศึกต้องมีอีกบทนึงภาพบทเนี้ยเราลืมหรือว่าเราท่องไม่ได้เราก็จะสึกไม่ได้ คือไม่ใช่เข้าแล้วจะออกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะฮะออกก็ต้องมีวิธีการที่ถูกต้องก็คือตลอดชีวิตเลยนะก็ต้องท่องอยู่ดีดังนั้นออกผิดชีวิตเปลี่ยนนะฮะก็เห็นนะคนพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเขาบอกออกผิดๆนะก็คือวันที่เข้าไปวันแรกได้นะครับเริ่มท่องวันศึกเป็นเป็นภาควันแรกเป็นคนที่มีการวางแผนวันแรกเนี่ยมันก็ถูกต้องสุดท้ายก็ได้สุดท้ายก็ได้เพราะว่าเป็นในวันเราก็มีผับเพื่อนใช่ไหมครับเพื่อนก็กลัวเจอปัญหาเดียวกับเราครับรวมตัวกันแล้วก็แบบต้องท่องให้ได้เลยตลอดชีวิตนะยูท่านไม่งงหรอกที่มาวันแรกจะท่องขาออกกันแล้วที่ไม่ได้ท่องบทสวดอะไรกันเลยไม่แต่นี่เราได้เห็นถึง
ความเป็นเพื่อนที่มันมีผลกับชีวิตเราอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าอยู่สถานะไหนใช่สถานะไหนใช่ครับต้องให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นเพื่อนเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตไปรุ่นมากน้อยขนาดไหนคุณหมอมันเป็นช่วงสำคัญเลยเพราะว่าช่วงชีวิตแต่ละคนเนี่ยนะคะมันจะมีเรียกว่ามีไทม์ไลน์นะคะถ้าอย่างเป็นเด็กเล็กก็ต้องพูดได้เดินได้อะไรของเข้าไปวัยรุ่นเนี่ยส่วนสำคัญที่สุดก็คือต้องมีกลุ่มเพื่อนถ้าช่วงวัยรุ่นนี่หากลุ่มเพื่อนไม่ได้นี่มันจะโตมาเหมือนแบบเงาๆว่าเหมือนชีวิตแบบไม่ถูกยอมรับจืดชืดนะแล้วมันจะทำให้เหมือนพื้นฐานแหว่งไปเราตั้งชีวิตเราให้มันเป็นแท่งสูงขึ้นมาช่วงวัยรุ่นมันแหว่งไปเลยถ้ามันไม่มีกลุ่มเพื่อนมันไม่แน่นพอใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องเพื่อนจริงๆเป็นเรื่องสำคัญซึ่งผมว่าปัญหาของคนที่รู้สึกว่าอยู่กับเพื่อนมากเกินไปหรือว่าให้ความสำคัญกับเพื่อนมากๆเนี่ยผมว่าเป็นทุกคนนะคุณหมอนะเป็นค่ะเป็นใช่ไหมใช่เพียงแต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยจนบางทีถูกพ่อแม่บ่นแต่บางคนก็พอดีพอดีอันนี้แล้วแต่หรือบางคนก็น้อยมากจนพ่อแม่ก็งงว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ติดอยู่กันบ้านขนาดนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่การติดเพื่อนเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาซะทีเดียวหลายๆคนการติดเพื่อนการมีเพื่อนเยอะๆเนี่ยนอกจากจะไม่ส่งผลเสียบางทีมันเป็นแรงส่งให้ไปถึงสิ่งที่เราตั้งใจหรือตั้งใจไว้หรือเป้าหมายของเราก็ได้เหมือนกันใช่เมื่อกี้เป๊กพูดคำนิดนึงเรื่องของเพื่อนตอนที่เข้าไปเป็นเรียกว่าศิลปินฝึกหัดที่แกรมมี่ตอนนั้นที่เข้าไปแรกๆเนี่ยมีเจอใครที่ยังคบมาจนถึงทุกวันนี้บ้างโอ้โหเยอะนะครับแพรวคุณนิดกุลคุณเนมค่ะประการนะครับคุณเป๊กเปรมอะไรพวกนั้นเราก็จะคุกคีกับเพื่อนๆกลุ่มนี้ตั้งแต่เด็กแล้วก็จะลุยอะไรมาด้วยการฝ่าฟันเหมือนกันคุณหมอรู้ไหมครับว่าแก๊งนี้เขามีชื่อแก๊งนึงนะฮะเขาชื่อแก๊งว่าภัยสังคมครับเขาไม่รู้อะครับผมเขารู้กันทั้งหมดแล้วเนี่ยเพราะถ้าแยกแยะออกมาเป็นคนๆก็ยังถือว่าเป็นภัยสังคมอยู่นะใช่ไหมอันนี้ยอมเลยนะก็คือเป็นภัยสังคมแบบย่อยทำไมชื่อนี้เป๊กเอาตรงนี้ก่อนเลยก็คือใส่คือแบบว่าเวลารวมตัวกันอย่างที่บอกนะครับคือเราไม่จริงๆเราไม่ได้ไปทำเรื่องแยกอะไรไม่ได้เป็นภัยจริงๆถ้าเราเป็นนัดเจอเพื่อนกันที่ร้านอาหารร้านนึงร้านนั้นจะแตกทันทีคือพูดเก่งทุกคนคือแบบค่อนข้างจะไม่มีทางจะได้มานั่งเลยเข้าใจขอยาโต้ไปอยู่มืออื่นเพราะว่ามันจะว้าวนักร้องทุกคนเนี่ยโปรเจกต์เสียงทุกคนใช่เฮ้ยวันนี้ไปทำอะไรกันบ้างแล้วยังไงทุกคนแบบว่าปวดหัวเหมือนกันแล้วสายเงียบไงสายไม่ทันก็คือแบบเงียบในกลุ่มแต่ก็ไม่ใช่คนเงียบนะนี่ก็พูดเก่งแล้วนะคุณหมอก็คือก็แย่งกันคุยก็แย่งกันคุยแย่งกันคุยแล้วมีช่วงไหนที่บางทีคุยไปคุยมาแล้วมันทำให้แบบเถียงกลายเป็นเหมือนเถียงกันหรือทะเลาะกันไปเลยอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีแบบทะเลาะกันอะไรเงี้ยไม่มีแต่อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็แบบเป็นการแชร์ไอเดียกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรครับในพื้นฐานจริงๆแล้วเราคือเพื่อนกันจริงๆเราก็แบบแชร์อะไรกันรับได้รับฟังรับฟังกันได้แบบความคิดเห็นไม่ตรงกันเราก็ต้องมีบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วผมว่าอย่างนี้นะมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะลองคุยดูเพราะว่าผมเนี่ยเข้าใจผมเป็นคนที่เวลาให้ใครเนี่ยให้เต็มร้อยโดยเฉพาะเพื่อนแล้วเวลาเราให้ใครเต็มร้อยเนี่ยเราจะมีความคาดหวังอยู่ประมาณนึงว่าเขาจะให้เรากลับเท่ากับที่เราให้เขาไปเป๊กมีเรื่องอย่างนี้ไหมเคยให้ใครไปแล้วเต็มร้อยแล้วเรารู้สึกว่าทำไมเราได้กลับมาเท่านี้แล้วมันรู้สึกทำให้เราหน่อยนะมันเฟลอ่ะคุณมีเรื่องแบบนี้ไหมไม่คิดมากดีกว่าคือไม่ค่อยคิดเป็นคนไม่คิดดีกว่าดิไม่ผมไม่ค่อยคิดมากเรื่องนี้คือแบบว่าจริงๆเต็มใจให้เลยเต็มใจให้ใครก็ให้คือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องให้เราเท่าไหร่ใช่ครับแบบว่าแบบเราอยากจะให้เขาแบบเต็มร้อยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากคนนี้แบบถูกชะโลกกับเราหรือว่ามันน่าจะเป็นเพื่อนเราได้หรือเราเป็นเพื่อนเขาได้เนี่ยเราก็จะให้เขาไปเลยไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนอะไรก็ตามเราให้เต็มร้อยอยู่แล้วกับทุกคนใช่อันนี้เต็มร้อยไม่หวังแล้วถ้าคุณโบหวังแล้วได้กลับมาไม่เต็มร้อยแล้วคุณโบเป็นไงคะผมเฟลนะยอมรับตรงคือไม่ใช่ว่าเราอยากให้เขามาทำดีกับเราขนาดนั้นนะแต่เพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าอยากให้บางเรื่องอ่ะเราถ้าเป็นคุณเนี่ยเราจะทำแบบนี้กับคุณนะแต่พอมันเกิดปัญหานี้กับเราทำไมคุณไม่ทำแบบนี้กับเราบ้างวะเหมือนแบบว่าไม่ทำไม่ถ่ายใยไม่ดูแลอะไรบ้างใช่ไม่ถามแล้วว่าวันนี้เหนื่อยไหมคือบางทีเราเทคทุกคนเป็นแฟนเราหมดก็ไม่ได้เนาะบางทีมันก็เป็นแค่เพื่อนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าบางทีมันต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองบ้างแต่ว่าเราคาดหวังความคาดหวังตรงนี้แหละทำให้เรารู้สึกเครียดมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นกับวัยรุ่นเยอะไหมฮะคุณหมอเยอะค่ะเพราะว่าอย่างคุณเป็งนี่ตอนแรกหมอก็นึกว่าจะแบบใส่ใจคนอื่นเยอะแล้วเหมือนแบบคนอื่นก็น่าจะแบบมาดูแลแต่ปรากฏว่านี่เขาให้แบบให้เต็มร้อยเลยแต่ถ้าในกรณีที่เมื่อกี้คุณโบถามค่ะคือหมอคิดว่านี่มันน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆวัยรุ่นค่ะเพราะว่าบางทีเขาคาดหวังว่ามันจะต้องได้รับการกลับมา
ทีนี้จะเสียใจถามว่าเป็นเยอะไหมจริงๆเจอได้พอสมควรนะคะยิ่งเด็กที่เรียกว่าเป็นคนที่ขี้กังวลเจอได้สักแบบ 15% อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆอันนี้คือต้นเหตุของความทุกข์เลยครับจริงเรียนเก่งอะไรทุกอย่างดูดีหมดเลยใช่แต่สุดท้ายคือได้แต่เฝ้ารอคอยนะคะจริงๆพวกนี้อยากแนะนำเลยค่ะถ้าเป็นคุณโบนะคะเราอยากแนะนำว่าถ้าคุยตรงๆนะคะบางทีเพื่อนเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆคือบางคนที่มันไม่คิดมากอ่ะคือพวกที่ตรงข้ามกับเราเนี่ยมันไม่รู้จริงๆนะคะบอกตรงๆไปเลยว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่อย่าไปด่ามันนะบอกให้ว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าแบบว่า มันเป็นอย่างนี้บอกว่าเราน้อยใจเราอยากยังไงใช่แล้วบอกพอบอกว่าเราต้องการอะไรเสร็จถ้าเพื่อนเข้าใจเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนก็ทำให้เพราะบางทีเพื่อนเขาไม่รู้แล้วเราก็มัวแต่คิดแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะรู้เมื่อไหร่มันจะรู้เนาะพอสุดท้ายผมเกิดเรื่องแบบนี้บางทีเพราะมันผ่านระยะเวลาไปแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าจริงๆเราคิดมากเองจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกส่วนใหญ่บอกเลยว่าเป็นอย่างนี้อยากบอกเลยค่ะว่าถ้าใครคิดมากอย่างนั้นจริงๆนะคะอยากให้พิสูจน์ส่วนใหญ่เราจะบอกค่ะไปพิสูจน์เลยไปถามเลยแล้วถ้าถามมาพบว่าเฮ้ยมันจริงอย่างที่เราคิดถ้างั้นเราก็ค่อยมาเอ้ยแล้วเราจะปรับตัวเองยังไงดีเพื่อให้มันไม่เป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่ใช่ก็จะได้สบายใจไปเลยใช่ซึ่งผมบอกเลยนะว่าปัญหาแบบนี้มันไม่ได้เกิดแค่วัยรุ่นอย่างเดียวนะคุณหมอนะบางทีคนที่แบบผมจะ40แล้วเนี่ยบางทีผมยังคาดหวังกับเฮ้ยจะ40แล้วเหรอเนี่ย8-9ปีจะถึงแล้วนะแป้งเรื่องอายุเราไม่คุยกันไม่คุยกันหยอกเรื่องนี้ไว้นะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องวัยรุ่นอย่างเดียวหรอกผมว่าในวัยผู้ใหญ่บางทีมันก็มีปัญหาเรื่องนี้มีค่ะมีเพราะพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติของแต่ละคนคนที่ไม่คิดมากมันก็ไม่คิดมากตั้งแต่เด็กไม่เคยรู้อะไรเลยไม่ได้สนใจเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กแต่คนที่ไม่คิดมากไม่ได้แปลว่าไม่แคร์นะครับใช่แต่ว่าแค่ไม่ได้คิดเฉยๆเป็นวิธีแสดงออกถูกต้องอันนี้ถูกต้องใช่เพียงแต่เขาไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเขารู้เมื่อไหร่เขาก็ทำนะพี่แต่ว่าเรียกว่าเขาเป็นคนแบบนี้นิสัยเขาเป็นแบบนี้เขาไม่คิดว่ามันมีปัญหาประเด็นนี้เขาไม่คิดเป็นปัญหาแต่เพื่อนมันเป็นปัญหาของเราครับผมแล้วมาพูดถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนของเป๊กหน่อยดีกว่าเพราะจริงกลุ่มนี้เนี่ยอย่างที่เป๊กเขาบอกเขาจะชอบเดินทางอยู่ตลอดเวลาชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดไปอะไรแบบเนี้ยกิจกรรมที่ปกติเวลากลุ่มเพื่อนจะไปทำด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่ไปไหนกันมาบ้างเป๊กก็คือนอกจากการกรุ๊ปกริปแล้วเนี่ยกรุ๊ปกริปคืออะไรกรุ๊ปกริปจะไปหาร้านนั่งชิลการคุยกันอย่างเงี้ยหรอมันก็ต้องมีวัยรุ่นใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมครับกรุ๊ปกริปกรุ๊ปกริปจับท้องแกงอะไรครับหลังจากนอกจากนั้นแล้วก็จะคือเราก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรผมจะชอบไปดำน้ำกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามีไปทะเลซะส่วนใหญ่ไปทะเลครับเราจะมีก็คือเรื่องนึงสมมติถ้าเกิดเราไปจังหวัดนี้ทะเลที่นี่ทะเลที่นี่เราก็จะให้ตัวแทนของกลุ่มครับเซิร์ชเลยนะครับหรือว่าเราก็เซิร์ชด้วยว่าที่นี่มีมูลนิธิครับผมมีบ้านอะไรไหมที่แบบเป็นบ้านน้องหมาบ้านของคนที่พิการที่เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยเราก็จะระดมเงินไปมาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบพอเราไปเที่ยวปุ๊บเราก็จะไปหาพวกเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จะเอาเงินที่พวกเราระดมเนี่ยไปช่วยเหลือพวกเขาด้วยเพราะจริงๆแล้วเวลาเราที่ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็ได้แบบอยู่ดีกินดีนอกจากไปหาความสุขไปสุขแบบนั้นเราอยากได้สุขที่ใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสุขใจให้คนอื่นด้วยใช่ครับเราเห็นเขายิ้มอะไรเงี้ยก็แฮปปี้มากๆเลยอะไรเงี้ยก็ชอบทำถึงขนาดว่ามี IG อ่ะที่เปิดไว้เพื่อเหมือนกับว่าใครก็สามารถมาร่วมทำบุญหรือว่าติดตามกิจกรรมดีๆจากเบกได้อันนั้น IG เราต้องเข้าไปที่ไหน follow อย่างนี่ยังไม่ได้ follow นี่จะถามว่า IG ชื่ออะไรชื่อ IG ว่าอะไรอ่ะเดี๋ยว IG เราเองเป๊ะในคอนเทนต์นี่ก็ผมว่าเดี๋ยว Are you all little มาแล้ว Are you all little เขาเนี่ยจะฝากขึ้นด้วยครับเพราะมันใหม่มากผมก็แบบอยู่ๆเพิ่งอยากจะเป็นแบบด้วยความที่ทำกิจกรรมแบบนี้มาเยอะอยู่ๆนี่ไม่อยากจะเป็นพ่อค้าไงก็อย่างที่บอกว่าผมเวลาไปไหนผมชอบไปเหมาของชาวบ้านมาเป็นของโอทอปที่แบบซื้อมาเหมาเวลาไปต่างจังหวัดตามที่ขายแล้วก็มาแจกเพื่อนมาให้แจกเพื่อนนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยทีนี้มันแบบกองเยอะมากแล้วผมไม่รู้จะแบบเพื่อนๆบอกไม่เอาแล้วให้คนอื่นเถอะได้เยอะแล้วใช่ผมก็เลยแบบลองเปิดเป็นแบบ IG อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองขายแบบขายซื้อมา200อะไรอย่างเงี้ยครับมีวันนึงก็แบบอยากจะประมูลนะครับฝากแฟนๆช่วยลองประมูลนะครับว่าตอนนี้มีน้องๆอาจจะป่วยอยู่อะไรจะได้ไปช่วยเหลือได้ค่ะเงินอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแต่ต้องบอกว่าแฟนๆของเป๊กเนี่ยเค้าทุกคนเค้าจิตใจเค้าดีมากทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือในเรื่องสังคมเรื่องกิจกรรมแบบนี้ตลอดเพราะว่าขนาดโรงพยาบาลในกรมของหมอนะคะนุชของคุณเป๊กก็มาช่วยแล้วเหมือนกันแล้วใช่น่ารักมากเข้าไปดูกันได้ Your Little Corner Your Little Corner แล้วอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกมีไปช่วยครูเชาด้วยหรือว่าลุงเชาก็คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าเราก็แบบ
เวลาเพื่อนชักจูงเราไปที่ไหนอะไรเงี้ยแบบว่าชวนไปนู่นไปนี่ชวนลูกไปนู่นไปนี่แล้วเพื่อนชักนำเราไปที่ดีๆอย่างแพรวคณิกุลเขาก็พาผมไปรู้จักกับครูเฉาครูเฉาก็จะเป็นคุณครูซึ่งดูแลเด็กๆมากมายอะไรเงี้ยอยู่ที่สะพานพระราม8อะไรเงี้ยวันนั้นผมก็ขายของใน IG ได้เงินจำนวนหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็ได้นำไปฝากให้คุณเฉาช่วยต่อชีวิตของเด็กได้อีกเยอะมากเลยนะคะเนี่ยพอฟังในสิ่งที่เป๊กเล่ามาเนี่ยจริงๆแล้วบอกว่าเป๊กเป็นอีกหนึ่งคนที่โชคดีที่มีคนรอบตัวหรือว่ามีเพื่อนๆเนี่ยที่เป็นพลังบวกให้เขาแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอคนที่ดีแบบนี้ทุกคนบางคนอาจจะเจอเพื่อนที่เราไม่สามารถเลือกได้อะคนรอบตัวหรือว่าสังคมรอบข้างของเราฮะการเลือกเพื่อนสำคัญขนาดไหนครับปกติจริงๆเราก็จะคบเพื่อนที่นิสัยเหมือนเราอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนอย่างเงี้ยสายบุญถึงแม้มันจะเป็นแก๊งอะไรก็ว่าไปอาจจะทำหลายอย่างแต่สุดท้ายอ่ะแต่สุดท้ายก็มารวมตัวกันทำสิ่งที่ดีแต่สำคัญก็คือสิ่งที่เราทำกันเนี่ยอย่าไปรบกวนใครอย่าไปทำร้ายใครแล้วก็จัดสรรเวลาของตัวเองให้มันเหมาะสมใช่ไหมคะจะเที่ยวเยอะหน่อยจะอะไรเยอะหน่อยแต่ยังเรียนหนังสือยังทำงานไม่ได้ไปแกล้งใครหลอกลวงใครไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรมันก็เป็นเลเวลของเขาไปอันนี้ค่ะน่าจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดมากกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอิจฉาเมื่อกี้คุณหมอบอกครับทำไมโอ้เมื่อกี้ถามเพื่อนรอบทำไมมีแต่เพื่อนดีทำไมแบบว่าเจอเพื่อนไม่ถูกใจก็แบบตัดทิ้งตั้งแต่แรกหรือเปล่าไม่ได้ตัดทิ้งเลยครับต้องขอบคุณเพื่อนมากที่คบทนคบผมเดี๋ยวให้ทนคบเขาเป็นคนดีแล้วไงเขาดีอยู่ดีแล้วของเขาเลยก็ดีโจ้เขาก็นอนตัวดีขนาดว่าเวลาเขาไปเที่ยวกันเขามีชาเลนจ์กันเองด้วยนะเป็นชาเลนจ์อะไรยังไงเป็นลองเล่าให้ฟังคือก็แบบเวลาที่ไปต่างจังหวัดอย่างที่บอกชอบไปเที่ยวใช่ไหมครับเราก็ชอบทำนู่นทำนี่อะไรก็มีการแบบว่าไปดำน้ำอะไรอย่างไปกับเวลาไปกับพี่ทาทาอะไรเงี้ยพี่ทาทาก็จะแบบชอบเล่นเกมแบบใครออกไปดำน้ำแล้วได้ขยะมาชนะเป็นการเชิญแล้วไปแย่งกันระหว่างไปดูสัตว์ดูปะการังก็เก็บต้องหามาด้วยใช่หามาด้วยอะไรโอ้น่ารักแบบว่าทำละไม้ให้เราคือไม่ว่าทุกก้าวเดินของเขานี่มันจะต้องมีสิ่งดีแทรกตลอดเวลาเนาะทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่าเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคนแบบดึงเข้าไปในแง่ที่ดีอ่ะก็ทุกคนก็จะสามารถคีกันแบบไปหาขยะมาอะไรเงี้ยไม่งั้นจะได้กินขนมเหมือนคุณครูมีวิธีการที่เราอยากทำอะไรดีๆแบบนี้น่ารักมากผมว่าคนรอบตัวน่ารักจริงๆมันเลยเป็นกำลังใจให้เขาแบบทำสิ่งดีๆมากมายเลยนะจริงซึ่งกิจกรรมที่เขาทำมานอกจากที่จะได้ร่วมทำกับเพื่อนของเขาแล้วเนี่ยจริงๆได้ร่วมกับทางยูนิเซฟเขาก็ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเหมือนกันนะฮะอย่างมีโปรเจกต์ที่ไปเคนยาครับตอนนั้นไปทำอะไรไปเล่าให้ฟังหน่อยว้าวตอนนั้นก็คือได้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ไปทำงานร่วมกันกับยูนิเซฟนะครับก็ได้เดินทางไปที่เคนยานะครับไปแหล่งชุมชนที่คิเบราก็ไปดูการใช้ชีวิตมันคือชุมชนแออัดชุมชนแออัดที่มีความขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโอ้ยใหญ่กว่าอินเดียอยู่ใหญ่มากแล้วคือการเป็นอยู่ของเขาคือแบบแย่มากอะไรครับแล้วก็คืออยากจะนำภาพเหล่านั้นนะครับมาให้คนไทยได้ดูกันว่าจริงๆเราก็มีคนที่เขาลำบากกว่าเราด้วยนะครับแล้วเราพอที่จะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมงานกับยูเนสเซฟไงก็ต้องขอบคุณมากที่ให้เกียรติผมครับครับนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่ไปเจอมาแล้วก็ได้รับใช่ครับเล่าจากสิ่งที่เขาได้ไปเห็นได้ไปเรียนรู้เป็นตัวแทนที่มาบอกเป็นโอกาสให้กับคนไทยคนอื่นได้เห็นใช่ครับผมแต่ที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องในแง่บวกหมดเลยเนาะและปัญหาของการที่เราติดเพื่อนอย่างเงี้ยมันมีบ้างไหมเป๊กโอ้จริงๆมันต้องมีอยู่แล้วนะครับพี่โบมีอะไรบ้างคะพี่โบรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเราต้องติดเพื่อนใช่แล้วพี่ก็ติดหนักด้วยนะหนักว่าเป็นคนที่ติดเพื่อนเราเป็นวัยรุ่นเราเข้าใจอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีการติดเพื่อนอยู่แล้วค่ะแล้วมันมีผลกระทบต่อเรายังไงบ้างคะไอ้ที่มันแบบว่าเป็นแง่ที่มันเรียกว่ามันไม่โอเคอย่างเงี้ยเราอาจจะติดเกมอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนทราบไว้ว่าจริงๆแล้วเราจะติดเพื่อนขนาดไหนก็ได้แต่เราอย่าลืมหน้าที่ของตัวเองบางทีมันไม่รู้ตัวด้วยนะบางทีไม่รู้เนาะใช่ครับยิ่งตอนวัยรุ่นเด็กๆอ่ะไม่รู้เนาะมันไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมการอยู่กับเพื่อนมากๆเราก็นึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอะไรนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วพรุ่งเราวันนี้เราอยู่ดึกอะไรพวกนี้ทำงานไม่ไหวทำไงมันเสียงานเสียการเสียงานเสียการอะไรเงี้ยต้อง
้องมีความพอดีพอเหมาะเลยใช่ไหมครับแต่บางทีมันต้องผ่านประสบการณ์ก่อนใช่ผ่านประสบการณ์ว่ามันมีปัญหาก่อนถึงจะรู้ครับแล้วเรื่องนี้เด็กๆเป็นกันเยอะนะเรื่องติดเพื่อนอยู่กับเพื่อนมากเกินไปส่วนใหญ่เรื่องนี้มันเป็นปัญหาเยอะไหมคุณหมอมีคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาปรึกษาเรื่องนี้เยอะไหมครับอ๋อส่วนใหญ่ติดเพื่อนนี่อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาหลักค่ะมันต้องติดแล้วไปติดแล้วทำอะไรใช่ใช่ใช่ที่คุณแป้งบอกติดเสร็จแล้วเล่นเกมเดี๋ยวนี้ยิ่งออนไลน์เล่นเป็นกลุ่มกันหรือว่าออกไปตั้งแก๊งอะไรบางอย่างอันนั้นถึงจะเป็นปัญหาแต่อย่างที่ว่านะคะคืออย่างติดเกมเยอะๆเนี่ยแต่สุดท้ายยังเรียนได้ 4.00 เนี่ยบางทีหมอก็บอกพ่อแม่ว่าก็ไม่เธอต้องแก้อะไรก็ได้แล้วจะแก้ยังไงใช่เป็นสิ่งที่เป๊กพูดเมื่อกี้ก็คือถ้าเรารู้หน้าที่เรารู้เรามีสติทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาหรอกใช่ค่ะเลิกติดเพิ่งจริงก็เป็นเยอะนะเป็นทุกคนแหละค่ะยิ่งช่วงวัยรุ่นนี่คือยังไงก็ต้องติดขอแค่เขารับผิดชอบหน้าที่แบ่งเวลาของเขาดีอ่ะแล้วไม่ได้ชักชวนกันไปทำเรื่องที่ไม่ดีปล่อยไปถ้าชักชวนทำไม่ดีก็ไปคุยว่าเรื่องนี้เราเป็นห่วงยังไงอยากให้ดึงกลับมาเพราะเรารักเขาเป็นห่วงเขาและใจเย็นๆค่ะค่อยๆดึงเดี๋ยวมันก็มาวันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องราวนะฮะเรื่องของเพื่อนที่เป๊กเขาได้เจอมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันนี้สุดท้ายนี้เป๊กอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับเรื่องราวของเพื่อนนี่แหละครับผมก็จริงๆแล้วผมก็อาจจะเป็นคนนึงนะครับตอนวัยรุ่นที่อาจจะไม่ได้เป็นเด็กที่เพอร์เฟกต์หรือเป็นเด็กที่ทำตัวดี 100% นะครับแต่ผมก็คิดว่ามีเรื่องนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเพื่อนนะครับนั่นก็คือการแสดงความจริงใจนะครับการแสดงความรู้สึกของเราที่เรามีต่อเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนจะได้ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปใช่ไหมครับเขาจะรู้สึกกับเราอย่างอะไรเงี้ยก็คือเราอยากบอกรักเพื่อนแสดงความรักที่เรามีต่อเพื่อนแสดงความแคร์อยากทำอะไรให้เขาดีๆก็ทำไปเลยแล้วก็อีกอย่างนึงเมื่อเราได้รับพลังงานบวกๆมาแล้วใช่ไหมครับก็คือเราอยากจะแบบมอบอย่าลืมมอบพลังงานบวกกลับไปให้กับเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยมันต้องมีการส่งต่อพลังบวกซึ่งกันและกันนะคุณหมอจริงค่ะคุณหมออยากจะสรุปเรื่องประเด็นนี้ยังไงบ้างไหมคะขอแค่ว่าเราจริงใจกับเพื่อนค่ะนะคะไม่ชอบก็บอกไม่ชอบแต่ไม่ใช่แบบด่าให้จมดินไปอะไรกันไม่ใช่อย่างนั้นก็แค่บอกว่าไม่ชอบอะไรนี่ก็คือความหวังดีอย่างนึงที่ให้รู้ว่าถ้าคุณปรับตรงนั้นได้เนี่ยก็ดูดีขึ้นแล้วนะนะคะแต่ถ้าเราชอบอะไรเราก็บอกตรงๆไปเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องไปคิดเองนะคะวัยรุ่นเนี่ยแฟร์ๆตรงๆไปเนี่ยคุยกันแล้วคุยกันได้นานค่ะใช่ครับหรือเมื่อเรามีเพื่อนดีๆแล้วเราก็ต้องรักษาเพื่อนดีๆที่เรามีไว้ให้ดีที่สุดด้วยนะฮะใช่ครับวันนี้เราก็ได้รับฟังนะครับเรื่องราวดีๆจากแบงค์กริชโชนะครับและนี่ก็คือรายการนะครับ The Sound of Happiness ฟังและเล่าเท่ากับความสุขนะครับเป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นมาจากการร่วมกันของ3องค์กรหลักๆนะฮะนั่นก็คือ UNICEFนะครับกรมสุขภาพจิตและก็ทางจู๊กส์ด้วยนะฮะคุณสามารถร่วมสนับสนุนโครงการดีๆของทางยูนิเซฟได้นะครับด้วยการพิมพ์100หรือว่า100นี่แหละส่ง SMS มาที่เบอร์นะครับ4712225เพื่อบริจาค100บาทครับแล้วถ้าคนที่มีปัญหาแล้วคุณหมอครับแล้วก็อยากจะมาปรึกษาหรือว่าอยากจะหาทางออกมีช่องทางอะไรบ้างครับค่ะช่องทางมีหลายช่องทางเลยนะคะเอาง่ายๆค่ะฟรีทั้งนั้นเลยนะคะอันแรกค่ะโทรศัพท์นะคะไม่เสียตังค์นะคุณหมอไม่เสียตังค์ใช่อันนี้ใช่เลยนะคะสายด่วนสุขภาพจิตค่ะ1323นะคะโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะมีนักจิตวิทยาเลยนะคะรอให้คำปรึกษาอยู่แต่ถ้าโทรไปเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะคะก็สามารถที่จะทิ้งข้อความนะคะใส่ Messenger ค่ะของ Facebook 1323ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าชอบแชทถ้าชอบแชทนะคะก็มีแชทนะคะแอดไลน์นะคะแอดคุยกันค่ะนะคะอันนี้ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบอีกเช่นเดียวกันครับ24ชั่วโมงได้เลยใช่มั้ยคะใช่ค่ะใช่แล้วก็เบอร์อะไรนะครับเอาจ้าจดเลยค่ะ1323หรือแอดไลน์ก็ได้คุยกันแอดไลน์คุยกัน S U I K U N คุณไลน์ไปเลยจะไลน์ไปนะซึ่งต้องคุยกับคุณหมอนี่แหละอ๋อคุยกับนักจิตค่ะแต่ถ้าจะนัดได้นะคะถ้าอยากคุยกับหมอนะแล้วพอเดี๋ยวส่งต่อค่ะมันจะมีระบบส่งต่ออยู่แล้วคุยกันระหว่างที่อาบแดดไปด้วยอันนี้ไม่ต้องแอดไลน์ไม่ต้องแอดไลน์ใช่ใช่ใช่แล้วมีช่องทางไหนบ้างแบบ Facebook อะไรยังไงนะคุณหมอค่ะก็คือ Facebook ก็ใช้ชื่อสายด่วนสุขภาพจิตได้เลย1323ค่ะใช่แล้วก็จะมีเพจอื่นอีกค่ะคือเป็น Love Care Stationนะคะอันนี้ก็จะมีอันนี้เป็นเรียกว่าสำหรับวัยรุ่นโดยตรงเลยนะคะเข้ามาคุยได้แล้วถ้าเกิดคุยไปคุยมาแล้วพบว่าอยากจะเจอหมอหรืออะไรจริงๆค่ะจริงๆก็เข้ามาโรงพยาบาลได้นะคะทุกที่จริงๆก็มีพยาบาลนักจิตวิทยาหรือถ้าสุดท้ายก็เป็นแพทย์ที่คอยดูแลได้ค่ะครับเราต้องเปลี่ยน mindset นะว่าจริงๆการมาพบคุณหมอสุขภาพจิตเนี่ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องมีปัญหารุนแรงเราไม่ต้องเหมือนกับเราไม่ใช่คนบ้าเพราะว่าสุขภาพจิตเนี่ยไม่ใช่จิตเวชสุขภาพจิตมันคือความสุขค่ะแต่จิตเวชโอเค
อาจจะคุ้นเคยคือเป็นโรคจิตหรืออะไรก็ว่าไปแต่เราอยากให้ทุกคนมีสุขภาพจิตดีก็คือเราอยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะใช่เลยครับเหมือนกับคอนเซ็ปต์รายการของเรานะฮะก็คือฟังและเล่าเท่ากับความสุขรับฟังเยอะๆคุยกันเยอะๆและความสุขจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.